ข้าพระพุทธเจ้าจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนและต่อหน้าที่จะปฏิบัติการทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความสิ้นสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่หากข้าพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตนฝืนคำสัตย์ปริญญานี้เมื่อใดขอความวิบัติจงบังเกิดแก่ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นโดยฉับพลันทันทีครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของคำปฏิญาณที่ผู้ได้กระทำพิธีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาและถวายสัตย์ปริญญาตนต่อพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกรัชกาลที่ผ่านมาพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานั้นหรือเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าพิธีดื่มน้ำสาบานได้กระทำมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็คงจะทราบว่าประเทศไทยนั้นได้เปลี่ยนทัชสมัยมาหลายครั้งตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อมีการเปลี่ยนแผ่นดินแต่ละราชวงศ์แต่ละพระองค์เหล่าบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์เสนาอำมาตย์ก็จะมาร่วมประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเพื่อถวายความจงรักภักดีแสดงออกถึงความสวามิภักดิ์และจะร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ธนุบำรุงชาติบ้านเมืองร่วมกับพระองค์สืบไปท่านผู้ชมก็คงจะทราบว่าประเทศไทยของเรานั้นได้ผ่านกาลเวลามาหลายยุคหลายสมัยเริ่มตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยพุทธศักราช1792ถึง2006การประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในสมัยกรุงสุโขทัยนั้นไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนจนกระทั่งสมัยกรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช1893ถึงพุทธศักราช2310ก็มีหลักฐานปรากฏในกฎมณฑียบาลและในจารึกต่างๆที่ได้เขียนเอาไว้หลักฐานเหล่านี้ก็บ่งบอกว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นได้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาอย่างเช่นประกาศเมื่อปีชวดสำริดศก720หรือราวพุทธศักราช1891ความว่าลูกขุนผู้ใดขาดถือน้ำโทษถึงตายเป็นต้นและจากกฎมณฑียบาลก็ได้ปรากฏตัวบทไว้ว่าพระภรรยาเจ้าทั้ง4พระราชกุมารพระราชนัดดาถวายบังคมถือน้ำในหอพระก่อนนั้นนั่งในมังคลาภิเษกส่วนในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาก็มีหลักฐานเพียงว่าให้ไปถือน้ำที่วัดพระศรีสรรเพชรแต่ภายหลังก็ได้ย้ายไปที่วัดมงคลบพิตรเป็นต้นในสมัยกรุงธนบุรีพุทธศักราช2310ถึง2325เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงปกครองแผ่นดินกรุงธนบุรีจึงไม่มีหลักฐานปรากฏว่าได้กระทำพิธีถวายน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเข้าสู่ยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่พุทธศักราช2325จนถึงปัจจุบันในช่วงต้นสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3ก็ได้ประกอบพิธีเช่นเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือประกอบในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพระมหากษัตริย์มิได้เสด็จพระดำเนินต่อมาในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นถวิงถวันราชสมบัติได้ทรงพระนาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนวิธีการเข้าเฝ้าถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเสียใหม่
โดยให้ทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าข้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวงถือน้ำพิพัฒน์สัจยาพร้อมกันภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระองค์เองก็ได้เสด็จดำเนินมาประทับในพระอุโบสถและร่วมเสวยน้ำพระพิพัฒน์สัจยาด้วยจึงได้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาจนปัจจุบันสำหรับพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัจยานั้นจะกระทำกันปีละ2ครั้งก็คือวันขึ้น3ค่ำเดือน5และวันแรม13ค่ำเดือน10จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ให้เหลือเพียงปีละ1ครั้งคือวันขึ้น3ค่ำเดือน5ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ได้ปรับใหม่จากวันขึ้น3ค่ำเดือน5มาเป็นวันที่3เมษายนของทุกๆปีสืบทอดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2457เป็นต้นมาพระราชพิธีนี้ได้สืบทอดปฏิบัติกันมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475พระราชพิธีนี้ก็ได้ยกเลิกไปจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่9พุทธศักราช2512ก็ได้รื้อฟื้นพระราชพิธีขึ้นมาใหม่โดยในครั้งนั้นก็ได้ประกอบพิธีถวายน้ำพระพิพัฒน์สัตยาและก็พระพิธีถวายสัตปริญาณไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งมีรายละเอียดที่จะเรียนให้ทราบดังนี้พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาปีพุทธศักราช2512เป็นพระราชพิธีที่รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่หลังที่ยกเลิกไป30กว่าปีนะครับพระราชพิธีนี้เป็นพิธีทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ประกอบด้วย4พิธีรวมกันก็คือ 1. พิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ 2. พิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ให้เป็นน้ำพระพิพัฒน์สัตยา 3. พิธีสาบานตนของผู้ที่ได้รับพระทานเครื่องราชอิสริยพรอันมีศักดิ์รามาธิบดีและ4พิธีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาสำหรับน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นน้ำที่ชำระพระแสงในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานพระบรมราชาธิบายว่ากษัตริย์หรือทหารเป็นผู้ถืออาวุธหาเลี้ยงชีพด้วยคมอาวุธพวกขัตติยะย่อมรักและหวงแหนอาวุธไม่ยอมให้ห่างกายเมื่อจะสาบานก็ใช้อาวุธซึ่งอยู่ใกล้ตัวหยิบง่ายกว่าสิ่งอื่นล้างน้ำให้รับประทานควบคู่ไปกับคำสาบานหากผู้ใดกระทำผิดคำสาบานหอกหรือสาตราวุธเหล่านั้นก็จะหวนกลับมาทิ่มแทงหรือทำร้ายให้เกิดความวิบัติได้ในครั้งสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่2รัชกาลที่3นั้นยังไม่มีพระแสงสอนปลายวาทพระแสงสอนอัคควินาศพระแสงสอนพรหมมาศคงใช้พระแสง5องค์ดังนี้1พระแสงขันชัยศรี2พระแสงหอกเพชรรัตน์3พระแสงดาบคาบค่าย 4. พระแสงเวียด 5. พระแสงปืนนพรัตน์รวม5องค์การถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาปีพุทธศักราช2512ได้อัญเชิญพระแสงต่างๆออกทำน้ำพิพัฒน์สัตยา12องค์ได้แก่พระแสงขันชัยศรีพระแสงดาบคาบค่ายพระแสงประจำรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7พระแสงสอนปลัยวาทพระแสงสอนอัคคณิวาทพระแสงสอนพรหมมาศสำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรอันมีศักดิ์รามาธิบดีที่เข้าเฝ้ารับพระราชทาน
และก็ดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในครั้งนี้มีทั้งหมด20คนนะครับเป็นผู้ที่ได้รับพระทานในรัชกาลที่6 10คนและรับพระทานในรัชกาลที่9อีก10คนดังรายชื่อต่อไปนี้นะครับผู้ที่ได้รับพระทานในรัชกาลที่6นะครับนายร้อยโทหม่อมเจ้านิตยาพรวรวรรณนายร้อยโทเรียมสเวทเสรณีนายร้อยตีจี๊ดยุวนัทธนะนายร้อยตีเชียนบุญยะภุกกนะนายร้อยโทพักเจตสำลีนายร้อยตีเผาเพียรเลิศนายธงชัยโชติกสเถียรนายดาบชั่วคราวเรียมทัตทรานนท์นายสิบเอกจิตวงขจรและนายสิบเอกเฉลิมสองวิสุทธิ์ซึ่งทั้ง10นายนี้ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงปีพุทธศักราช2512ส่วนที่เหลือที่ได้รับพระทานในรัชกาลที่6นั้นก็เสียชีวิตไปหมดแล้วส่วนผู้ที่ได้รับพระทานในรัชกาลที่9อีก10ท่านดังนี้จอมพลถนอมกิตติขจรพลเอกประภาสจารุเสถียรพลเอกจิตตินาวีเสถียรพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์พันตรียุทธนาแย้มพันร้อยเอกวิชัยขันติรัตน์พันตำรวจตรีกฤตสังคทรัพย์ร้อยตำรวจโทวินิตรันเสวะร้อยเอกนฤนาถไตรภูวนาถและร้อยตำรวจเอกพิเชษเกตบุรุมก็เข้ารับพระทานเครื่องราชสิทริยภรณ์และก็ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาพร้อมกับถวายสัตย์ปริญญาหลังจากปีพุทธศักราช2512เป็นต้นมาในช่วงสมัยรัชกาลที่9ก็ได้มีพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาอีกหลายครั้งนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นพระราชพิธีประจำทุกวันที่3เมษายนของทุกปีอย่างเช่นในรัชกาลก่อนก็จะมีหมายกำหนดการออกมาเป็นพระราชพิธีเป็นห่วงๆไปนะครับในส่วนของทหารก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการการดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ซึ่งจะกระทำที่พลานพระราชพิธีพระบรมรูปทรงม้าในวันที่3ธันวาคมของทุกๆปีเป็นประจำจนสิ้นรัชกาลนะครับสำหรับรายละเอียดของพิธีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก็ได้นำเสนอมาตั้งแต่ต้นจนจบก็จะคิดว่าจะเป็นความรู้เป็นประโยชน์กับผู้ที่จะได้นำไปศึกษาและจรรงพระราชพิธีอันดีงามให้คู่กับชาติไทยตลอดไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ